เคยเห็นนรกไหมฉันจะพาเธอไปไม่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 เดชินคุณเชื่อฉันนะเพราะฉันไม่ได้เป็นคนทำคุณเชื่อฉันนะคุปปากไปซะยังไงอ่ะเขาก็เป็นคนฆ่าพ่อฉันเธอไม่ต้องร้องขอชีวิตอะไรเพราะยังไงอ่ะเธอก็ต้องร้องขอชีวิตแบบเจ็บปวดเจียนตายอยู่ไปฉันไม่เอาเดชินเดชินตระกูลโกวิทของเธอจะต้องชดใช้ทรมานฉันไปถึงไหนกันทำไมถึงไม่เชื่อกันเพราะอะไรกันแน่เฮ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่สนุกเลยว่ะเราไปหาคนอื่นเล่นกันดีกว่านะไปเร็วแกเป็นใครแค่บริการดีๆผมจะตอบแทนคุณอย่างงามเลยอย่าเข้ามานะแกต้องการอะไรจากฉันนะอย่าเข้ามานะไม่ก็ออกไปอย่าเข้ามานะออกไปไม่ต้องเข้ามานะไม่ต้องกลัวนะผมจะอ่อนโยนกับคุณช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะมันไหนหมดวะมันตามมันกลับมาจับมาเลยแกเป็นใครอ่ะแค่ด้วยแกเป็นใครปล่อยปล่อยฉันแกเป็นใครใครจะเป็นใครอ่ะเพื่อบรรเทายาในร่างกายฉันฉันถามว่าแกเป็นใครอ่ะไม่ฉันนะกลิ่นนี้เหมือนกลิ่นของเตชินเป็นไปไม่ได้เขาจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงปล่อยฉันนะปล่อยฉันอย่าขยับแกเป็นใครอ่ะถึงจะแต่งงานกับปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันคุณเป็นใครกันแน่ทำไมพระเจ้าต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยฉันทำผิดอะไรเฮ้ยเป็นบ้าอะไรวะ
เดินไม่ดูตาม้าตาเรือพิมพาถ้าเกิดว่าเธอหนีไปอีกแล้วก็ฉันจะฆ่าพ่อแม่ของเธอซะตระกูลโกวิทของเธอติดเงินฉันความผิดนั้นเธอต้องเป็นคนชดใช้ช่วยนะช่วยช่วยฉันเลยว่าเป็นนายพี่แกฉันหนีจากคุณไปไม่ได้อีกแล้วกล้าดียังไงมันกับฉันเลยคิดจะหนีเหรอคุณเตชินสอบปากคำไปถึงไหนแล้วเมื่อคืนแม่ลิงคิตาใช้เงินซื้อพลังงานเพื่อสยายท่านประธานครับเมื่อคืนคนที่เข้ามาในห้องฉันเป็นใครหาคนสืบเรื่องนี้ครับถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องหาผู้หญิงสักคนคิตาจะได้เลิกยุ่งกับฉันสักทีแต่วันนี้เป็นวันเกิดของท่านประธานนะครับเหมือนเดิมเตรียมรถไว้เราจะไปที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมครับพิมพาไม่เจอกันนานฉันให้แกไปเป็นเพื่อนทยุทธแล้วแกไปทำร้ายเขาทำไมหรือยังมีหน้าไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นอีกทำตัวทุเรศสิ้นดีแกนี่เองแกมีเสียอะไรไปขายฉันให้กับมันน่ะแกมันแค่ขยักไงแกชินไม่ไหวแกไหวแค่นี่แกลองใช้หัวหมูของแกคิดดูสิว่าถ้าเขารู้ว่าแกไปยุ่งกับผู้ชายคนเดือนแล้วก็เขาจะทำยังไงแกจะเข้ามาแกจะเข้ามาสาวน้อยจะหนีไปไหนแกจะเข้ามาหนีไปไหนแล้วทำไมไม่รู้จักยำยักช่ำใจไม่ใช่นะเตชินไม่ใช่แบบนั้นนะพิมพาเธอนี่มันล่าจริงๆฉั
ขนาดอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเธอยังกระหายขนาดนี้ถ้าฉันตายไปแบบนี้คุณคงสบายใจใช่ไหมถ้าเธอต้องการผู้ชายขนาดนี้แล้วก็ฉันจะสนองให้เธอชอบแกมาแต่ต้องตัวฉันไม่อย่าทำแบบนี้กับฉันนะนาชินลำคาญหาอะไรปิดปากด้วยครับนาชินเตชินบอกว่าแกเสียงดังเกินไปคุปปะยืนเฉยๆสิคุณเตชินใส่หัวออกไปครับพิมพาหรือจริงๆแล้วฉันเข้าใจผิดไปเองเป็นจุดซะฆ่าเธอถ้าเธอตายไปมันก็ไม่สนุกถ้าเธอเป็นแบบนี้เนี่ยนะเกมมันเพิ่งเริ่มพอตรงนั้นแล้วแหละเตชินคุณจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะเธอจะถอดเองหรือว่าจะให้ฉันเรียกคนมาถอดให้ไปกับฉันไปไหนเตชินคุณจะพาฉันไปอำเภอทำไมพิมพาถึงเวลาที่เธอต้องแต่งงานแล้วแต่งงานไม่ฉันไม่แต่งงานคุณจะพาฉันไปแต่งงานกับใครฉันจะให้เธอแต่งงานกับใครก็ได้เธอไม่มีทางเลือกทำไมฉันจะต้องใจอ่อนให้กับศัตรูด้วยเตชินฉันขอร้องล่ะคุณจะทำอะไรกับฉันก็ได้แต่คุณอย่าทำแบบนี้เสียงของเธอเหมือนผู้หญิงในคืนนั้นเลยแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเธอรู้จักกันมา2ปีในที่สุดฉันก็ได้ยินเสียงหวานๆจากเธอแล้วสินะแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเตชินฉันได้ยินมาว่าเมื่อคืนแกกับผู้หญิงคนนั้นในโรงแรมผมกำลังพาเธอไปที่อำเภอแกจะแต่งกับมันเหรอใช่แกพาคนที่เธอต้องแต่งงานด้วยก็คือฉันเองคุณพิมพาคุณยินยอมหรือเปล่าแน่นอนเมียผมแค่ตื่นเต้นไปหน่อยใช่ไหมถ้าเกิดว่างานแต่งครั้งนี้ล่มผมฆ่าพ่อกับแม่คุณเอง
อย่าคิดว่าฉันจะเอาเธอทำเมียจริงๆนะที่คุณแต่งงานกับฉันก็เพื่อจะทรมานฉันใช่ไหมฉันจะคิดแบบไหนก็ได้นะไปกลับบ้านนี่ใครกันเนี่ยแต่งตัวซอมซ่อจริงๆนี่คือคนที่คุณเตชินพาเข้ามาด้วยเองนะนี่พูดจาอะไรก็ระวังปากเลยนะเธอจะมาเป็นคุณผู้หญิงของเราจัดการเธอให้สะอาดแล้วส่งมาที่ห้องฉันฉันนอนไหนก็ได้จะให้ฉันนอนที่ห้องเก็บของหรือว่านอนที่พื้นก็ได้ฉันให้ไปที่ไหนเธอก็ไปที่นั่นไม่ได้ฉันต้องหนีผลตรวจออกมาหรือยังผลตรวจออกมาแล้วนะครับแต่ว่าพูดมาเลยดีกว่าผมพบว่ามันมีการเคลื่อนตัวสุจริตที่ช้าผมก็เลยตรวจถึง3รอบนะครับผมยืนยันได้เลยในผลตรวจหรือว่าฉันจะเป็นโรคนี้จริงๆผมก็พบความผิดปกติตอนที่ตรวจนี่แหละยังไงบ้างผมมั่นใจเลยนะแล้วก็ยืนยันเลยว่าคุณเตชินต้องไปทานอาหารว่ายาบำรุงไม่แน่นอนทำให้เกิดต้นตอโรคนี้แล้วรักษาหายไหมรักษาได้แน่นอนครับคุณเตชินทานยาที่ผมมอบให้นะครับแต่ว่าทางที่ดีคุณเตชินควรไปหาต้นตอโรคนี้ดีกว่าไม่คิดว่าคุณจะเร็วขนาดนี้นะทิตาคิดจะหยุดการสืบทอดตระกูลวรโชติขนาดนี้เลยเหรอคุณแม่ใช่ไหมคะยาเหรอคะมีอะไรก็พูดไม่ต้องร้อนรนคุณผู้หญิงคะผู้หญิงหายไปไหนไม่รู้ค่ะอะไรนะแค่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะดูแลกันไม่ได้เหรอแต่ฉันคะโทรศัพท์คุณผู้หญิงค่ะข้างในมีข้อความทิ้งไว้ฉันชดใช้ให้มากพอแล้วหวังว่าเราคงจะไม่ได้พบกันอีกตามไปดูนี้เราไปได้ไม่ไกลไปดิเตชินคุณรู้ได้ไงว่าฉันจะกลับมาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลอันนี้เรื่องจริงไหมคะคุณเตชินครับเมื่อวานมีรูปคุณหลุดอยู่ที่อำเภอคุณไปทำอะไรครับไปแต่งงานไม่ได้เชื่อที่รักเล่นจนพอใจแล้วก็กลับบ้านได้เลยนี่คือคำสั่งของคุณเตชินให้ความร่วมมือด้วยครับฉันไม่หนีแล้วแต่แกต้องปล่อยแม่ฉันปล่อยแม่แกจะทำอะไรแม่ฉันนะคุณเตชินครับวิ่งมาครับกลับมาได้แล้วเหรอกลับมาได้แล้วเหรอคุณปล่อยแม่ฉันไปเถอะคุณมีอะไรคุณมาลงที่ฉันได้เลยผมไม่ได้อยากจะจัดการแม่หรอกนะแต่ทำไมคุณถึงดื้อนักหนาพิมพา
ฉันขอโทษทำได้แค่ขอโทษเอาไปฉันจะไม่หนีอีกแล้วในเมื่อหนีไม่ได้ฉันก็จะอยู่ที่นี่เพื่อชดใช้ให้พ่อเองคุณคิดว่าผมจะจัดการคุณยังไงดีล่ะตีขาข้างซ้ายหรือขาขวาดีฉันจะไม่หนีอีกแล้วถ้ามีอีกครั้งฉันจะเป็นคนจัดการถ้าเธออยากให้ฉันปล่อยแม่เธอไปเธอต้องทำยังไงก็ได้ให้ฉันมีความสุขแต่ชินเข้าใจผู้ชายกันป่ะล่ะเข้าใจผู้ชายกันป่ะล่ะฉันออกไปผู้หญิงครับคุณเตชินบอกว่าแผนกทำความสะอาดต้องการรับพนักงานเพิ่มครับขอบคุณนะคะฉันเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้นะครับคิดว่าคุณเตชินพบรักแท้ถึงแต่งงานไม่เคยคิดเลยว่าตำแหน่งคุณผู้หญิงจะต่ำต้อยได้ขนาดนี้คุณเตชินครับเรื่องการย้ายโรงพยาบาลของคุณแม่ผู้หญิงจัดการหมอที่ดีที่สุดไปรักษาหูหนวกหรือไงอย่าให้เธอรู้เรื่องนี้เด็ดขาดรับทราบหาที่ตายนะไม่รู้เรื่องเหรอคุกเข่าขอโทษฉันอย่างนี้เป็นเพราะแกคนเดียวเลยฉันเกือบจะล้มลงแล้วเนี่ยก่อนฉันคุณต้องพูดภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนนี่แกอ๋ออีกอย่างเนี่ยมันก็มีป้ายแจ้งเตือนนี่ครับคุณอ่านไม่ออกหรอกล้าดียังไงมาสั่งสอนฉันคอยดูนะวันนี้ฉันจะไล่เธอออกคุณเป็นใครคะทำไมคุณถึงมาไล่ฉันออกฉันเหรอคู่มั่นของเตชินยามายาแต่ฉันเป็นเมียของเตชินเป็นอะไรได้ยินชื่อฉันถึงกับทำอะไรไม่ถูกเลยเหรอฉันได้ยินมาว่าเตชินประกาศแต่งงานแต่เจ้าสาวไม่ใช่คุณฉันคิดว่าคุณไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเตชินนะคะข่าวลือนะสิเตชินต้องแต่งงานกับฉันเท่านั้นคุณพ่อของฉันกับคุณพ่อของเตชินท่านได้มั่นหมายกันไว้ตั้งแต่พวกเรายังเด็กแบบนี้เองงั้นฉันก็ขออวยพรให้คุณได้ตำแหน่งควีนไวๆนะคะฉันเป็นกำลังใจให้กำลังใจใช่เหรอสุดๆไปเลยล่ะค่ะตาชินตาชินตาชินคะตาชินคะพนักงานทำความสะอาดคนนี้มันทำร้ายฉันแถมยังเถียงฉันด้วยนะคุณช่วยจงใจให้หน่อยสิคะคุณคิดว่าจะสั่งสอนยังไงดีก็ให้มันก้มลงเช็ดเท้าแล้วก็พื้นที่เปียกคุยสิคะได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินไหมเร็วๆสิได้ค่ะมีแต่คนอยากจะเป็นเมียฉันแต่เธอไม่สนใจอย่างนั้นหรอกนี่เตชินคุณจะแต่งงานจริงเหรอไหนคุณสัญญากับฉันว่าจะแต่งกับฉันไงนั่นเป็นข้อตกลงของคุณพ่อและอีกอย่างผ
คุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งคนของผมจอดรถครับคุณเตชินตัวแจ้งผมผู้หญิงครับคุณเตชินอยากให้คุณกลับบ้านผมคิดว่าถ้าคุณผู้หญิงพูดเขาดีๆและขอร้องเขาเขาคงจะคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงผู้หญิงคนนี้คิดจะทำอะไรกันแน่โอ๊ยกระดูกฉันโดนชนจนแตกหมดละเด็กใหม่เหรอแกกล้าดียังไงเดินมาชนฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะรอเดี๋ยวแม่บ้านเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะหรือว่าเตชินให้แกหามาค่ะคุณผู้หญิงของเราค่ะนายหญิงของที่นี่อ๋อเธอนั่นเองคือผู้หญิงที่อยู่ในโรงแรมเมื่อคืนนั้นโรงแรมคืนนั้นอ่ะงั้นไม่มีอะไรละในเมื่อเข้ามาอยู่ในตระกูลวรโชตก็ต้องทำตามกฎโถ่ยแบบเนี้ยมันเข้าท่าซะที่ไหนอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้หน้าขายหน้าไม่รู้ว่าเตชินเห็นอะไรในตัวแกลูกสาวของตระกูลวราพรสวยกว่าแกตั้งหลายเท่าเธอจะเป็นยังไงเนี่ยคนที่ขายหน้าก็ไม่ใช่คุณเตชินฉันกำลังบอกกฎอยู่นี่ไงกฎเหรอผมเป็นคนตั้งกฎของบ้านหลังนี้เธอไม่จำเป็นต้องฟังส่งแขกคุณหญิงธิตาเชิญค่ะคนเมื่อกี้นี้คือแม่ของคุณเหรอคะแม่เลี้ยงคุณไปพูดแบบนั้นดูเหมือนว่าคุณธิตาอาจจะไม่พอใจนะคะไม่พอใจก็ไม่พอใจไปสิเธอไม่มีสิทธิ์มารังแกเธอโลกใบเนี้ยคนที่รังแกเธอได้มีแค่ฉันแค่คนเดียวเปิดมันสิมันคืออะไรคะซุปที่พี่ตาทำมาเปิดมันซะเมื่อก่อนแม่ก็ชอบตุ๋นซุปให้กินแต่ตอนนี้กินซะไม่ดีมั้งคะอันนี้มันเป็นซุปที่คุณธิตาเตรียมให้คุณเธอกินนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าทิตาเอาซุปมาเธอต้องเป็นคนกินซุปที่กินแล้วจะทำให้ฉันเป็นหมันเหมาะเธอมากกว่าเซ็นมันซะ